คอลเลกชันนี้ชื่อว่าคอลเลกชัน In a Relationship with Animal ครับแรงบันดาลใจคือเกิดจากการที่ผมนั่งอยู่บนตึกสูงตรงข้างที่ผมอยู่อ่ะมีจอฉายโปรเจคเตอร์ครับคือเขาฉายสารคดีเป็นเรื่องของสัตว์ขึ้นมาแล้วผมก็เลยรู้สึกประทับใจที่ว่าพอสัตว์มันอยู่กับไอคิเทคบนในกรุงเทพครับมันสวยมากเลยทีนี้ก็เลยหางานศิลปะที่มาซัพพอร์ตความเป็นไอคิเทคก็คือบราวน์เฮาส์แล้วเล่าเรื่องราวของสกินแอนิมอลต่างๆในคอลเลกชันครับก็ฟีฟ่ารู้สึกว่าเป็นคนใช้วัสดุที่มีความหลากหลายแล้วก็เรื่องฟอร์มของชุดเพราะน้องต้องการทำเป็นฟิวเจอร์ฟอร์มมันน่าจะเป็นส่วนสำคัญในคอนเซ็ปต์ทั้งหมดพี่ว่าการที่มีโครงการ Harper Bazaar New Gen เนี่ยเด็กก็จะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยอ่ะสิ่งที่เขาควรจะทำแล้วก็พัฒนาต่อจนกลายมาเป็นตัวจริงเนี่ยมันจะต้องทำอย่างไร